อยากให้โมกินอะไรพิมพ์มาเลยค่ะทุกคน 10,000 บาทโอเคพร้อมนะคะหูมาแล้วทออันทาหัวเดี๋ยวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมจิโกะค่ะเงิน 10,000 บาทคือเราจะเอามาใช้กันตอนนี้บอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ชาเลนจ์สั่งอาหารตามคนข้างหน้าเอ่ยตามคนข้างหลังเอ่ยคือมันฮิตมากเว้ยวันนี้เราก็เลยจะสั่งอาหารตามคนดู 10,000 บาทไม่กำหนดเวลาเลยแค่กำหนดงบ 10,000 บาทกี่อย่างก็ได้โหแล้วกินหมดเหรอก็จะกินให้หมดคนเดียวโอ้โหใจเย็นเลือกได้เลยว่าอยากให้โมกินอะไรแล้วก็จะสั่งอาหารตามนั้นค่ะด้วยงบ 10,000 บาทแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนไม่บอกแต่จะบอกว่าเป็นคอนโดใจกลางเมืองที่เดินทางใกล้ BTS ใกล้ MRT มากๆใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยเดินทางง่ายสุดโอ้ยดูว้าวเขาตกแต่งสวยมากคอนโดห้องใหญ่มากใช่ห้องกว้างจริงอันนี้ไม่ใช่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะจ๊ะอันนี้เป็นแค่ห้องนอนไซส์กลางอ่ะเหมาะสำหรับแบบว่าสาวสาวหนุ่มหนุ่มที่แบบมีไลฟ์สไตล์วัยรุ่นอย่างเรามาเดินทางใกล้เดินทางสะดวกแถมดีไซน์แบบว่าคือดูดีทันสมัยแล้วก็มีระดับมากๆจริงๆเปิดรายการได้เลยนะตรงเนี้ยตอนนี้อยากให้โมกินอะไรพิมพ์มาเลยค่ะทุกคนโมจะสั่งอาหารตามทุกคนเลยค่ะโดยมีงบอยู่10,000บาทแต่กดแล้วนะไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยนะโมกดแล้วโมจะนับ60วิโมก็จะปัดขึ้นเลยแล้วก็มีอะไรโมก็จะสั่งเลยเป็นแบบสั่งแบบ delivery ที่เขามาส่งที่นี่ที่คอนโดใจกลางเมืองใกล้ BTS และ MRT และห้างสรรพสินค้าต่างๆพอเลยเราพิมพ์ยาวขนาดไปแล้วนะคะ1 2 3ทุกคนอยากกินอะไรกันบ้างไหนพูดมาสิอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำปูปลาส้มตำปูปลาก๋วยเตี๋ยวหมูโมอยากกินซูชิอยากกินยำปูม้าอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาอยากกินไก่ทอดชานมไข่มุกข้าวหน้าเนื้ออยากกินสเต็กเนื้ออยากกินชาบูอยากกินจิ้มจุ่มอยากกินหมูกระทะโอ้ไม่ต้องเล่นละมั้ง 10,000 บาทโมว่าสั่งได้หมดเลยนะเว้ยให้คนดูสั่งน้ำผักมาให้พี่กินนะโอ้คนสั่งไว้เยอะมากพร้อมนะคะเดี๋ยวเราสั่ง delivery คือตอนนี้1นาทีคือเยอะแบบเยอะมากเราจะสั่งหมดเหรอโมก็จะสั่ง20เมนูที่ไม่ซ้ำกันถ้างบยังไม่ถึง 10,000 ก็สั่งเพิ่มอีกแต่เอา20เมนูแรกก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้น้อง2คนนี้นะคะเป็นคนสั่งนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือโอเคพร้อมนะคะพิซซ่าค่ะพิซซ่ากุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนข้าวกะเพราไอ้สั่งเลยขอดูหน้าเลยไม่เอาไม่ไหวแซลมอนแซลมอนเสือร้องไห้เสือร้องไห้ส้มตำส้มตำปูไข่ดองปูไข่ดองซูชิซูชิปลาเผาหมูหันหมูหันหอยแครงหอยแครงตับห่านตับห่านปูนิ่มผัดผงกะหรี่ยำแซ่บแซ่บจุกๆไปเลยค่ะจุกแน่นอนครับบีดรูทบีดรูทเปลี่ยนจากบีดรูทเป็นชานมไข่มุกแล้วกันอ่ะบีดรูทเป็นชานมไข่มุกเอาแค่นี้ก่อนอ่ะอันนี้นะคะเงิน 10,000 บาทนะคะฝากดูด้วยนะคะถ้าครบถ้าเอ้ยแน่ไม่ใช่วางไว้ก่อนแหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหาร 10,000 บาทจะหน้าตาเยอะขนาดไหนเห็นปะทุกอย่างทำได้ง่ายมากง่ายดายมากจากมือถืออยากรู้ว่าจะกินอะไรก็คือดูจากมือถือจะสั่งอาหารให้เขามาส่งที่นี่ก็สั่งจากมือถือควบคุมระบบห้องในคอนโดอ่ะควบคุมได้ด้วยก็ทำจากมือถือไม่ว่าจะเป็นไฟหรือแอร์หรือทีวีหรือว่ากล้องวงจรปิดใช้ระบบโฮมออโตเมชันได้เลยคือแค่จิ้มแค่นี้คุมได้หมดเลยจริงเปล่าตึ๊ด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 พอแล้วเดี๋ยวใครครับโทษเอ้ยเรามีออเดอร์จากคนพิเศษนะฮะคิวเจโอปะบอกว่าให้สั่ง
ดกปุกกี้ขอตบปุกกี้เพิ่มฮะระหว่างรออาหารเดี๋ยวจะมารีวิวห้องต่อให้ดูอันนี้นะคะก็เป็นห้องของมาสเตอร์เบดรูมถ้าสมมติว่าโมซื้อคอนโดนี้โมก็จะนอนห้องนี้กว้างจริงแล้วห้องข้างๆอ่ะที่เป็นห้องเบดรูมอีกห้องนึงโมอาจจะทำเป็นห้องทำงานเป็นออฟฟิศย่อมสำหรับว่าทีมงานสมมติว่าใครมาพักมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้คือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้นี่ค่ะอยู่ติดห้องน้ำมากเลยก็จะเป็นห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็จะมีอีกห้องนึงเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำรวมจะบอกว่าห้องนั่งเล่นที่นี่ก็ดีมากโซฟามันนอนมันนั่งสบายแล้วความห่างระหว่างตาเรากับจอทีวีอ่ะมันอยู่ไม่ไกลมันได้ระดับมาตรฐานเออมันเป็นระดับมาตรฐานเปิดทีวีก็ควบคุมจากโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันคือทุกอย่างคือแบบอีซี่มากมันนอนสบายเล่นเกมดูหนังนี่ได้ชิลเลยนะเป็นพื้นที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอาหารกันค่ะตอนนี้มีรถมาจอดข้างหน้า2คันแล้วก็คือของเราทั้ง2คันมอไซค์3คันนี่ก็คือของเราหมดเลยจริงเป็นพี่กะเพราใช่มั้ยคะขอบคุณค่ะมีอะไรอ่ะน่ากินปูนังของเต็มเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะนี่สามวัน1โลนี่จ้าอันนี้เป็นลืมบอกไปว่านี่คือดิจิตอลดอลล็อกใช้ลายนิ้วมือเข้าได้เลย hey. แล้วมันก็จะมีระบบบลูทูธพินโค้ดแล้วก็มีเรื่องแบบตั้ง one time pass ได้ด้วย one time pass คือใช่คือตั้งระบบเป็นรหัสที่แบบว่าคนสามารถกดได้ครั้งเดียวแล้วก็คือแบบสมมติเพื่อนมาอะไรเงี้ยมาเอาของแล้วก็ตั้งได้เลยคือง่ายมากคือดีมากอันเนี้ยคือโมชอบที่นี่มากเลยนะมันใกล้แบบทุกอย่างมันแบบว่าสะดวกสบายอ่ะแบบว่าจะทำครัวทำตรงนี้นั่งกินข้าวก็คือนั่งกินตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใครให้โมสั่งอะไรบ้างเนี่ยฮะอันนี้คือสั่งตามที่ทุกคนอยากให้สั่งหมดเลยนะนั่นแซลมอนโลหนึ่งนี่เป็นกุ้งท้องเดี๋ยวมันจะเทออกมาอันนี้กุ้งหังรวมราคาทั้งหมด 9,498 บาทโอ้โหโคตรเยอะเรามาดูผลโหวตกันผลโหวตบอกว่า56% ให้กินคนเดียวอีก 44% บอกว่าให้กินกับทีมงานให้มูกินคนเดียวใช่แต่ไม่น่าเชื่อนะแบบทุกอย่างสั่งได้ด้วยแค่มือถือคนสมัยใหม่ยุคใหม่ทุกอย่างมันต้องควบคุมได้ด้วยมือถือแล้วดีว่ะว้าเรียบร้อยฮะเข้าไปแล้วหนึ่งฮะเหมือนนั่งกินดินเนอร์อยู่กันแล้วนะหาลูลูแต่ลูลูกินคนเดียวเนี่ยนะวิ่งเหงาเนี่ยเรานี่กำลังจะกินไข่ปูนะฮะโอ๊ยตา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 ยโมไม่ได้กินปูดองมานานมากเก่งเขาว่ากันว่าเสือร้องไห้กินแล้วจะร้องไห้โอ้ยอยากกินเลยอันนี้คือดีอันนี้คือชอบดีอะอาหารแซ่บๆอะไรเงี้ยโมชอบอันนี้คือคนดูบอกให้สั่งฟัวกาใช่ปะแต่เราหาไม่ได้เราได้ข้าวหน้าเนื้อฟัวกาแทนแล้วมีไข่ออนเซนด้วยก็จะอย่างนี้แล้วก็กินเอาเนี่ยเอาฟัวกาใช่ปะกับเนื้อใช่ปะจุ่มไข่ออนเซนครับเอางี้อย่าว่าแต่ให้โมกินหมดเลยให้โมกินครบทุกเมนูอ่ะยังยากเลยมันเยอะมากเลยเนาะอย่ามุนเส้นมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาได้ไงเนี่ยวันทำพาสไงระบบดิจิตอลดอร์ล็อกเขามีให้แบบวันทำพาสด้วยมันก็ให้วันทำพาสน้องเข้าไปแล้วก็กดรหัสเข้ามาได้เลยง่ายมากไม่ต้องให้เจ้าของห้องลงไปรับเลยก็สะดวกอ่ะนี่ต๊อกปกกี้โอ้โหดาเมจแรงจริง
โอ้เบบี้โอ้เยสเบบี้โอ้เยสคิมจิคิมจิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเริ่มสงสัยจริงจังแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบหลากหลายมากอ่ะจะบอกให้นะว่าคอนโดที่จะสั่งอาหารได้หลากหลายขนาดนี้มันต้องอยู่ในตัวเมืองที่แบบว่ากดเข้าไปในแอปสั่งอาหารแล้วมันจะขึ้นทุกเมนูที่มีอยู่เลยชื่อโครงการนี้คือเป็นคอนโดของโครงการพฤกษาและตอนนี้เขามีเป็นพฤกษา Living Tech สำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่สนใจอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้นด้วยการแบบว่ามีระบบโฮมออโตเมชันควบคุมทุกอย่างได้จากโทรศัพท์มือถือมีระบบเซฟตี้ที่เป็นแบบกล้องวงจรปิดที่ดูได้จากมือถือรวมถึงฟาซิลิตี้ต่างๆมากมายอย่างเช่นโคเวิร์กิ้งสเปซฟิตเนสออนดีมานด์เอ่ยสกายลาวจ์เอ่ยคือทุกอย่างที่นี่มีครบครันที่เดียวเลยถ้าให้พี่โมให้นิยาม3คำกับคอนโดพี่โมจะให้ว่าอะไร So much more เพราะว่ามันยิ่งกว่าในทุกด้านคือแบบให้มากกว่าที่คุณคิดจริงๆจริงจริงอุ๊ยไฟไม่ค่อยดีอุ๊ยตอนนี้แสงไฟดูสว่างไปนิดนึงอะสว่างเอ้ยเฮ้ย so much more ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องไปพูดเยอะเลยกินก่อนฮัลโหลค่ะอะไรนะคะอ๋อจะให้ไปรีวิวโครงการปรึกษาอีกโครงการหนึ่งอ๋อได้ค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวโอเคค่ะได้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เปิดแจ้งเตือนในระบบ YouTube นะคะกด notification ได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยลืมรองเท้าอ๋อ